้ยยกหน้าอุ้ยสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาลองทำเรือท้องวีหรือเรือสปีดโบ๊ทนะฮะทำจากไม้บาซ่านะครับไม่รู้จะหน้าตาออกมาเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวมาลองทำดูกันครับเดี๋ยวผมก็จะใช้ไม้บาซ่านะครับหาซื้อได้ตามร้านขายเครื่องเขียนนะครับไม้บาซ่าหนา 2.5 มิล นะครับ2แผ่นนะครับผมตัดมาความยาว55เซนนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าจะเอาตัวเรือเนี่ยยาวเท่าไหร่ผมเอายาว55เซนนะครับครับขั้นตอนแรกเราก็เอาไม้2แผ่นเนี่ยมาต่อกันนะครับโดยที่ไม้เนี่ยจะเอียงทางมุมนะครับประมาณ45องศานะฮะตอนนี้เราก็ได้เป็น V ประมาณ45องศาแล้วนะครับต่อไปครับก็มาทำช่วงท้ายครับปิดกั้นช่วงท้ายนะครับแล้วก็ได้ส่วนของตรงท้ายเรือนะครับตรงนี้ผมจะวัดขึ้นมาสูงอีก 2.5 มิลนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปครับตรงนี้จะยาวนิดนึงฮะช่วงข้างหน้าของเรือนะครับเราต้องมาทำให้มัน V แล้วก็แบบว่ายกขึ้นโค้งสวยๆนะครับเนี่ยผมจะวัดตรงนี้เข้าไป1เซนครับเข้าไป1เซนแล้วก็มาที่ตรงกลางเรือก็ประมาณตรงนี้นะครับก่อนจะได้ประมาณนี้นะครับต่อไปครับยังไม่เสร็จแค่นี้ครับก็เหมือนเดิมวัดจากตรงนี้เข้าไป1เซนเหมือนเดิมครับนี่ฮะ1เซนครับต่อไปเราจะเอาไม้ตัดมาถึงตรงครึ่งกลางเรือนครับเราจะตัดมาแค่ประมาณนี้ประมาณ4เซนไปอีกกล้องเหมือนเดิมครับวัดเข้ามา1เซนอย่างละฝั่งครับก็วัดจากเส้นตรงนี้ที่เราขีดไว้4เซนก็วัดออกมาอีก4เซนครับต่อไปครับครั้งสุดท้ายก็เหมือนเดิมครับ1เซนฝั่งนี้1เซนก็วัดประมาณสัก4เซนครับครับแล้วก็จะได้ประมาณนี้ครับจะเห็นว่ามันยังเป็นแบบเหลี่ยมตรงที่เราตัดอยู่นะครับแล้วก็ตัดเหลี่ยมออกไปครับประมาณนี้ฮะเหลี่ยมมันก็จะหายไปมันก็จะกลายเป็นโค้งสวยงามครับต่อไปก็เอาล่องนี้ครับมาต่อกันเลยครับอ
คครับตอนนี้เราก็ได้ท้องเรือที่โค้งสวยแล้วนะครับมาเนี่ยครับหัวเรือมันต้องแหลมหน่อยใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาตัดแหลมตรงนี้ออกเลยครับเราจะลากตั้งแต่นี่มาสักประมาณนี้ครับกี่เซนดีประมาณสัก20เซนนะครับโอเคต่อไปครับเราจะมากั้นข้างเรือก็ตัดไม้ออกมาอีก1แผ่นครับความสูงตามท้ายเลยครับแล้วก็ยาวมาถึงหัวเรือเราจะมาตัดเฉียงครับให้มันแหลมปลายนะครับก็จะได้มา2อันนะครับก็เอามาต่อกับท้ายเรือเลยครับเข้ากับที่หัวเรือเสร็จเรียบร้อยครับประมาณนี้นะครับข้างๆตรงนี้ผมก็จะดามนิดนึงครับเพิ่มความแข็งแรงต่อไปครับก็มาทำส่วนของฝาปิดด้านบนนะครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับประมาณนี้เลยนะฮะนี่ครับตรงนี้ผมจะทำแบบนูนขึ้นมานิดนึงนะครับเพื่อความสวยงามนี่โอเคครับประมาณนี้ลำใหญ่อยู่นะครับก็เดี๋ยวไปขัดกระดาษทรายก็ทำสีนะครับส่วนฝาปิดนะครับใครจะทำก็ทำได้นะครับผมไม่ทำนะฮะเอางี้ดีกว่าจะได้เห็นเครื่องในเท่ๆนะฮะโอเคเดี๋ยวไปขัดกระดาษทรายกันครับครับตอนนี้ผมก็ขัดกระดาษทรายแล้วก็ผมได้พ่นแลคเกอร์เคลือบไปแล้วนะฮะก็จะมีความเงานิดหน่อยนะฮะผมว่าจะยังไม่ทำสีนะครับลายไม้แบบนี้มันก็ดูสวยดีนะครับเดี๋ยวถ้าเบื่อแล้วค่อยมาทำสีทีหลังโอเคครับเดี๋ยวมาติดตั้งชุดมอเตอร์สปีดกันเลยครับชุดไฟที่ผมจะติดตั้งนะครับก็เป็นมอเตอร์บัตเลตเอาเลนเนอร์นะครับ 3,200 kV ตัวนี้ครับแล้วก็เป็นแบตริปโพล4เซลล์นะครับ 14 โวลต์นะครับก็สปีด 40 แอมป์เดี๋ยวมาติดตั้งกันเลยครับ
เคครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาลองเทสดูหน่อยครับฟังเสียงนิดนึงแบต4เซลล์นะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปลองลงน้ำดูกันเลยครับอ๋อผมลืมติดตั้งฟินเดี๋ยวติดตั้งฟินเสร็จแล้วเดี๋ยวไปลงน้ำกันครับโอเคครับถึงที่ประจำของเราแล้วฮะเดี๋ยวมาลองเทสกันเลยครับเสียงลั่นมากครับตัวฟินนี่เดี๋ยวผมจะใส่ทีหลังนะเดี๋ยวผมลองเทสแบบไม่มีฟินดูก่อนอาการมันจะเป็นยังไงครับมาครับตื่นเต้นมากเลยฮะอยากลองมากมาครับน้ำแรกครับอ๋อเอียงข้างนิดนึงครับหนักแบตทรงได้อยู่นะเดี๋ยวลองดูเชิงนิดนึงก่อนครับดูก่อนว่ามันจะโดดหรือเปล่านะครับมันไม่ได้ใส่ฟินน่าจะลอยนะเมื่อกี้มันก็จะใสๆหน่อยครับไม่มีฟินลอยเลยครับลอยเลี้ยวแบบเลี้ยวดีมากครับโอเคครับมันเบามากเลยฮะกดหน่อยบินเลยเดี๋ยวผมไปลองใส่ฟินดูดีกว่าครับโอเคครับผมได้ใส่ฟินเรียบร้อยนะครับก็ทำการย้ายแบตมาอยู่ตรงกลางตั้งแต่แรกอยู่ตรงนี้นะแล้วผมก็ไปลองเล่นดูแล้วมันตีลังกาเหมือนเดิมนะครับก็เลยย้ายแบตมาอยู่ตรงกลางจะลองดูใหม่ครับ
น่าจะโอเคแล้วนะรอบนี้ชอบมากเลยครับทรงสวยมากชมเรือตัวเองก็ได้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันครับมีอะไรเสียหายไหมเนี่ยเมื่อกี้นี้บินเลยนะครับน่าจะเหินคลื่นนะฮะยกหน้าออกตัวแรงมากครับออกตัวยังกดไม่เต็มเท่าไหร่เลยนะครับกดไป 80% นะครับออกตัวเมื่อกี้ลองดูใหม่ฮะในการกดเต็มแยงโอเคครับเล่นสนุกมากเลยครับแรงมากออกตัวนี่บินเลยนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยฮะเรือสปีดโบ๊ทนะครับท้องวีผมลืมทำตรงนี้ไปด้วยนะครับท้องลืมทำลายน้ำเลยครับแต่ก็เล่นได้อยู่มันเลยแหละครับลองทำเล่นดูกันนะฮะก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาทำอะไรอีกก็คอยติดตามชมกันนะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ